มาเปิดซอยเม้ามอยกันนะคะก็มีหลายเรื่องมีแต่เรื่องน่ายินดีของบอสชนกันแล้วก็มีสามสาวลูกทุ่งเขามาชวนเราไปดูคอนเสิร์ตก็จะเป็นคอนเสิร์ตรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะสุรัติการเปาเปาวลีและปิ่นพรชนกออกปากปลื้มใจสุดๆที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงในคอนเสิร์ต25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์โดยแต่ละคนก็มีความผูกพันกับแม่พึ่งอย่างสาวเอิญก็เผยว่าเคยได้รับเกียรติให้ร้องเพลงแม่พึ่งในคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อครั้งครบรอบ20ปีมาแล้วส่วนสาวเปาก็เคยรับบทเป็นแม่พึ่งในหนังเรื่องพุ่มพวงและสาวปิ่นแม้จะเด็กสุดแต่ทุกบทเพลงก็ยังก้องดังในใจมาร่วมรำลึกถึงบทเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่งไปด้วยกัน10มิถุนายนนี้ที่ GMM Live House ค่ะพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากปรบมือรัวๆให้กับนักแสดงหนุ่มบอสชนกันที่ทำความฝันให้ครอบครัวสำเร็จด้วยการคว้าปริญญาตรีจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังกัดฟันทั้งเรียนและทำงานควบคู่กันไปด้วยมานานหลายปีซึ่งเจ้าตัววางแผนจะเรียนต่อปริญญาโทด้านภาพยนตร์ต่อทันทีตามที่ตั้งใจไว้ด้วยละจ้าสู้ๆนะตัวเองแดงพรพัฒน์ผู้ดำเนินรายการคุยขโมงข่าวเช้าและคุยขโมงบ่าย3โมงที่คลุกคลีในสนามข่าวการเมืองทั้งชีวิตแฉแหลกเบื้องหลังการทำข่าววิกฤตชีวิตถึงขั้นถูกปืนเจาะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซ้ำยังถูกกล่าวหาเป็นบ้าเล็กอดีตนายกเพราะสนิทสนมกันมากเกินไปในสายตาคนอื่นห้ามพลาดชีวิตอันซีนในสนามข่าวที่จะถูกตีแผ่ครั้งแรกในรายการยิงสักยิงแซบเย็นนี้ 17:15 น.ทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30จ้าแซบแซบ